ไม่ได้ทำอะไรแต่เขาจะตั้งมูลนิธิมันก็ตั้งมูลนิธิเพราะว่าเขาต้องการการยอมรับของสังคมต้องการเป็นที่ภาคภูมิใจเป็นความชื่อเสียงของตัวเองจริงไหมมันดิวเกตเหมือนหลายๆคนเนี่ยเขาก็ตั้งมูลนิธิเพราะเขาสำเร็จไปแล้วมีการเงินมั่นคงร่ำรวยไปแล้วมันก็จะกลายเป็นขั้นที่สูงซึ่งมันเป็นความต้องการของมนุษย์ทุกคนลักษณะแบบนี้งั้นวันนี้เราก็จะต้องไต่เต้าจากความต้องการพื้นฐานคือมีรายได้ที่ดีมีความมั่นคงนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับจากสังคมก่อนจริงไหมครับสามสเต็ปแรกครับทีนี้เราไปมองดูว่าแล้ววันนี้ไอสิ่งที่เราต้องการทั้งหลายเนี่ยมันก็คือเป้าหมายชีวิตของเราบอกว่าอยากเห็นภาพในอนาคตไกลๆว่าอีก5ปี10ปี20ปีข้างหน้าเราเห็นไหมตัวเราจะเป็นยังไงถูกไหมครับแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงจุดไหนอยู่เรากำลังจะเดินไปไหนถูกไหมครับวันนี้เรามีคนที่เรารักไหมแล้วคนที่รักเราเนี่ยเขาคาดหวังเฝ้ารอเห็นความเป็นของเราไหมมีไหมเขาอาจจะไม่บอกเราอย่างเล็กๆเนี่ยเขาน่าจะคาดหวังเหมือนอย่างเรามีลูกแบบลูกเขาคงบอกเราไม่ได้อุ้ยอยากเห็นพ่อแม่รวยอ่ะหรือว่าอยากเห็นพ่อแม่แบบโอ้โหมีชื่อเสียงเก่งอะไรอย่างนี้เนาะก็หรือพ่อแม่อะไรเนี่ยเขาก็เหมือนเล็กๆอยากเห็นเราสำเร็จนะครับถ้าถามว่าวันที่เราสำเร็จอ่ะเราอยากมีคนที่เรารักยืนอยู่ด้วยไหมถูกไหมครับงั้นเวลามันจึงเป็นเรื่องสำคัญมากวันนี้มันมาเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไอ้เป้าหมายชีวิตของเราหรือถ้าเหมือนคนเขาเขียนแบบบ้านเขาเรียกว่าพิมพ์เขียววันนี้เรามีพิมพ์เขียวชีวิตของเราเนี่ยเป้าหมายของว่ารูปแบบการใช้ชีวิตที่เราต้องการในอนาคตซึ่งเขียนลงไปอยู่ในแบบถามเมื่อสักครู่ก็คือรูปแบบการใช้ชีวิตคือสิ่งที่เราต้องการในอนาคตเป้าหมายชีวิตที่วันหนึ่งเราสำเร็จแล้วสิ่งเหล่านี้เราควรจะได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราได้เขียนไปแล้วเรารู้สึกไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับเคยเขียนแบบนี้ไหมเคยมีใครมาถามแบบนี้ว่าคุณอยากมีไลฟ์สไตล์ใช้ชีวิตแบบไหนอยากมีบ้านรถอะไรเคยไหมว่าถ้าไม่มีก็แบบโชคดีนะถ้าแบบว่าวันนี้เราเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายเพราะจริงแล้วบังเอิญว่าคืออาชีพที่สายการเงินเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องรู้เป้าหมายชีวิตหรือรู้เป้าหมายทางการเงินของผู้มุ่งหวังก่อนแล้วเอามาทำวิธีว่าทำไงให้ลูกค้าไปถึงเป้าหมายนี้นะครับซึ่งมันก็ต้องรู้เป้าก่อนว่าเป้าทั้งหมดอ่ะมันต้องวัดผลได้เป็นราคาเท่าไหร่แล้วจะหาเงินมายังไงถูกไหมครับเราลองเล่นๆของตัวเราว่าวันนี้ตามฝันของเราที่เรามีนะครับสามารถลดอะไรรู้เขียนไว้ป่ะครับว่าลดยี่ห้ออะไรลดในฝันบ้านราคาเท่าไหร่ที่เขียนได้ไหนได้ไหมเพราะว่าเราจะได้คำนวณได้ว่าบ้านในฝันของเราราคาเท่าไหร่เขียนได้ครับบ้านในฝันของเราราคาตรงไหนคือตรงไหนกระดาษตรงไหนก็ได้เขียนในนั้นก็ได้เป็นห้องของมันเลยใช้กระดาษไหมคะใช้กระดาษไหมคะเขียนในนี้นะครับเขียนในนี้เลยเพราะว่ามีทุกคนอยู่แล้วมันก็จะมีตรงข้อที่4ใช่ไหมครับตรงบ้านเนี่ยเราบอกว่าเราอยากได้บ้านเดียวใส่ไปเลยครับราคาเท่าไหร่อยากได้รถยี่ห้ออะไรรถยุโรปยี่ห้อเบนซ์อย่างนี้นี่ยี่ห้อเห็นราคาเท่าไหร่ก็ว่าไปถูกไหมครับแล้วสุดท้ายด้านหลังเปิดในหน้าหนึ่งก็จะมีเรื่องของเงินที่จะเอาไว้ท่องเที่ยวเงินที่จะเอาไว้กินตอนแก่ครับซึ่งวันนี้เรากำหนดเองว่าเราอยากเกษียณเมื่อไหร่บางคนก็บอกว่าเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่า55อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งเงินก้อนนี้ถ้าเราไปนั่งคิดจริงๆนะครับคือนักวางแผนการเงินก็ต้องมานั่งคิดว่าสมมติเราบอกว่าเราอยากเกษียณอายุ55ก็หมายความว่าเราต้องหาเงินมากองไว้ก้อนนึงตอนอายุ55แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็ใช้ไปจนเสียชีวิตซึ่งตีแล้ว
็ประมาณสัก80ถูกไหมใช่ไหมถ้าพลาดลบ80เหลือเท่าไหร่25ใช่ไหมครับนั่นเนี่ยคือเราต้องใช้เงิน25ปีแต่ช่วงนี้เราต้องหาเงินไปกองไว้เพื่อใช้ไป25ปีแล้วมันคือเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหาวิธีหาว่าเราจะหามันได้ยังไงถูกไหมครับรวมทั้งเงินที่จะใช้ให้ลูกเรียนถูกไหมฮะรวมทั้งหมดสักเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ไปโบนเท่าไหร่คิดว่าใช้ลูกเรียนเหรอให้ลูกเรียนเอาไว้เที่ยวเอาไว้กินไปจนเสียชีวิตเลยร้อยล้านร้อยล้านบวกบ้านกับรถอีกเป็นเท่าไหร่รวมแล้วอ๋อรวมหมดแล้วร้อยล้านเท่าไหร่เลยไม่เป็นไรอะไรที่มีก็ตัดออกไปก่อนจริงๆในอนาคตมันก็ต้องมีเราก็ต้องเตรียมไว้จริงๆแล้วเอาร้อยล้านโอ้โหอายุน้อยร้อยล้านอายุน้อยร้อยล้านนับแม่ครับนับแม่ก็เตรียมไว้ให้หมดร้อยล้านเหมือนกันไม่อย่าลอกเขาสิมีลอกกันด้วยจริงๆแล้วไอ้พวกนี้มันคือเขาเรียกว่าเงินใช้ในการสร้างฐานะแต่ว่าเงินที่ใช้ในการสร้างฐานะคือเงินเหลือเห็นไหมฮะจริงไหมวันนี้เงินที่ใช้สร้างฐานะมันจะมาจากเงินเหลือก็ถึงบอกว่าหาเก่งไม่ชอบเก็บเก่งไงเห็นไหมแต่บางคนก็คือหาร้อยใช้120ใช่ป่ะงั้นอันนี้เป็นเรื่องวิธีการบริหารทางการเงินอย่างหนึ่งแต่ว่าเราเคยคิดไหมว่าวันนี้ถ้าเราประหยัดสุดๆเลยอ่ะเราจะเหลือเก็บเท่าไหร่ประหยัดสุดๆเลยเหลือเก็บเท่าไหร่เหลือเก็บเท่าไหร่สองคนรวมกันเลยเนี่ยตอนนี้สองคนรวมกันเลยเหลือเก็บเท่าไหร2,400,000ถูกไหมต้องการ100ล้านก็100ล้านตั้งหาเงิน2,400,000ใครช่วยกดนะครับล้านลองกดสิหาร2,400,000100ล้านใช่ไหม100ล้าน2ล้านหาร2,400,000ให้เท่าไหร่กันเลยน่าจะหลายร้อยปีอยู่นะ416ตอนนี้อายุเท่าไหร่บวกอายุอีก32เราเป็นอย่างนี้448ถ้าเราเอาร้อยล้านเหมือนคนเนี่ยคนต้องรอ400กว่าปีเลยนะโอ้โหแล้วก็300ปีนี่300ปีซื้อหวยดีกว่าแล้วทำไงดีซื้อหวยลองดูตัวอย่างของผมไหมตอนนั้นผมฝันว่าอยากจะมีบ้านสัก5ล้านนะมีรถล้านหนึ่งนะครับเงินสดสัก10ล้านแล้วก็มีที่ดินสัก5ล้านนะครับส่งลูกเรียนเอาไปสัก3ล้านรวมเป็น24ล้านเนาะ24ล้านแต่ก่อนทำงานก็เหลือเก็บสักเท่าไหร่เนี่ยโอ้เยอะ 60,000 5,000 มันเก็บปีน้อยไปได้เดือนละ 5,000 ไงแต่ก่อนเก็บได้เดือนละ 5,000 ก็ปีละ 60,000 ถูกป่ะเพราะเอาไปหาจะเก่งนะเก็บไปเดือนละ 400ปีพระเจ้า400ปีนะครับอันนี้อย่างนี้ล่าสุดเพิ่งไปคุยกับน้องคนนึงนะที่คุณบ้านของน้องคนนี้น้องคนนี้มีรายได้เป็นพนักงานประจำมีรายได้เดือนละ 30,000
ันของเขาราคา9 ล้านขึ้นนั้นเองสันของเขาไม่ได้เยอะมากมายแบบเราน้อยล้านเขาเงินเดือน 30,000 แต่เก็บแค่เดือนละ 10,000 เยอะไหมเยอะเงินเดือน 30,000 เก็บเดือนละ 10,000 เยอะนะเยอะแต่ถ้าเอาไปหารน่ะใช้เวลา75 ปีตอนนี้อายุเขา30เท่ากับว่าจะสำเร็จในชีวิตตอนอายุ105ไม่ต้องอยู่แล้วไอ้นี่คือสิ่งหนึ่งที่วันนี้คนส่วนใหญ่ไม่ได้เขียนออกมานะครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาได้มีการวิจัยแล้วก็เก็บตัวเลขเลยนะนักศึกษาให้นักศึกษาแบ่งเป็น3 กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือเขียนเป้าหมายลงบนกระดาษนะครับกลุ่มหนึ่งก็บอกเป้าหมายเฉยๆอีกกลุ่มหนึ่งไม่เขียนอะไรเลยผ่านไป10 ปี 20 ปีเขาก็ตามไปสุดท้ายคนที่เขียนเป้าหมายลงบนกระดาษอย่างชัดเจนเขาได้ในสิ่งที่เขาเขียนไว้งั้นวันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยคนไม่ได้เขียนเนี่ยแล้วเราพอมาเขียนปุ๊บเราตกใจไหมเราตกใจเพราะว่าวันนี้เนี่ยเวลามันหายไปเรื่อยๆจริงป่ะงั้นมันก็มีว่าวันนี้เราก็เอาเวลาไปแลกเงินกันเลยแต่วันนี้เวลาถูกแพงดังกันใช่ป่ะเวลาที่เราเอาไปขายให้กับที่ทำงานเรามันถูกแพงไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าทำงานที่ร้อยปีก็ไม่รวยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหางานราคาแพงไหมเพื่อให้ฝันของเราเป็นจริงทำให้เวลามันสั้นลงเพื่อให้คนที่เรารักแล้วก็คาดหวังเราได้ชื่นใจแล้วก็อยู่ร่วมยินดีกับเราในวันที่เราทำได้ถูกไหมครับแต่เขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมันต่างกันตรงที่แรงบันดาลใจเข้าใจคำว่าแรงบันดาลใจไหมแรงบันดาลใจคิดว่าไงชี้วัดอยู่ตรงแรงบันใจว่าใครมีมากกว่ากันก็คือใครมีความอยากมากกว่ากันเช่นเราบอกว่าเราอยากได้รถได้บ้านไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการเนี่ยเราอยากได้จริงไหมเขาบอกว่าคนจับไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการพูดตอนนี้หาเรื่องแล้วไหมแต่เขาบอกว่าคนจะได้ในสิ่งที่ต้องการมันจริงๆนั่นก็คือความอยากไหมคือเราอยากได้มันจริงหรือเปล่ามันคือแรงบันดาลใจเราหรือเปล่าสิ่งของเป้าหมายชีวิตมันก็คือแรงบันดาลใจเราได้ไหมพ่อแม่พี่น้องคนที่เรารักเป็นแรงบันดาลใจเราได้ไหมนั่นหมายความว่าคำว่าแรงบันดาลใจแปลว่าทำอะไรได้โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อสิ่งนั้นเห็นไหมงั้นเราต้องถามตัวเราเองว่าเรามีแรงบันดาลใจหรือมีความอยากได้สิ่งนั้นหรือเพื่อใครคนนั้นมากพอหรือเปล่ามันถึงจะทำให้เราวิ่งไปถึงฝันตามที่เราต้องการเร็วหรือช้าต่างกันนะครับงั้นวันนี้จริงๆแล้วมันมีพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนมีความสามารถซ่อนอยู่ในเราทุกคนแต่วันนี้เรากำลังเรียกว่าค้นไม่เจอหรือเปล่านะครับซึ่งเขาบอกว่าวันนี้ถ้าเราเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีไปตกในดินไม่ดีคิดว่าโตไหมไม่งอกก็พยายามจะโตนะเพราะเมล็ดพันธุ์ดีนะพอกันถูกป่ะโตอยู่แต่จะโตแบบแค่แก่นจริงป่ะมันต้องพยายามโตเพราะเมล็ดพันธุ์ดีไงแต่ถ้าแบบเมล็ดพันธุ์ดีไปตกในดินดีล่ะเป็นไงงามโหงอกงามเลยใช่ป่ะงั้นบอกว่าวันนี้เราต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับเราต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับงั้นวันนี้งานที่เรากำลังจะเลือกเนี่ยเราจะเลือกแบบไหนดีอ่ะเอาว่าทำไปเลี้ยงชีวิตหรือจะสร้างชีวิตดีสร้างชีวิตสร้างชีวิตเนาะหัวแบบนี้ 100% ใช่ไหมเรารู้ไหมว่างานเลี้ยงชีวิตเป็นแบบไหนนะครับงานเลี้ยงชีวิตก็ถ้ามองไกลๆ10 ปีก็หารายได้มา100 แห่งก็จ่ายก่อนเหลือก็เจ็บไม่เหลือก็ไม่เจ็บจะหนีป่ะอย่างเงี้ยทำไปใช้ไปนะครับแล้วก็วิธีการก็คือส่วนใหญ่ก็คือใช้ก่อนจะเจ็บมันก็เลยกลายเป็นไม่เหลือจะเจ็บ